สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ำทุกคนนะคะชาวธาตุน้ำคือชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะสำหรับวันนี้เป็นการอ่านไพ่ดวงความรักนะคะของคนโสดนะคะเป็นการอ่านตั้งแต่วันนี้เลยมีผลถึงวันที่20พฤศจิกายน62นี้นะคะแล้วก็ไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ถ้าได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังเอฟเล่านิทานสนุกเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยตัวตนของชาวธาตุน้ำคุณเป็นยังไงคุณได้ก้าวไม่เท้า1เด็กถือเหรียญชาริออตแล้วก็ราชาถือถ้วยเอฟคิดว่าคุณเคยเอฟคิดว่าคุณน่ะเจอคนที่น่ารักคนที่คุณอยากดูแลคนที่คุณอยากเอาใจใส่อยากพยายามเข้าหาเขาเหลือเกินแต่ว่าคุณอาจจะเคยเข้าหาแล้วแหละแต่ว่าสิ่งที่โดนตอบกลับมาอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณกลัวอาจจะโดนปฏิเสธกลับมาในครั้งแรกหรือยังไงไม่ทราบได้อาจจะเคยเข้าหาแล้วแต่ด้วยการที่คุณเข้าหานั้นมันไม่ถูกต้องหรือเปล่าคุณถูกต่อคล้ายๆกับบล็อกกลับมาถูกบล็อกกลับมาถูกทำให้รู้สึกกลัวกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอันนี้ไพ่ก้าวไม้เท้าเป็นไพ่ใบแรกเห็นไหมคนนี้กอดไม้เท้าอะไรเพิ่งจะรบอะไรสักอย่างแล้วก็ถูกทำร้ายกลับมามีผ้าพันแผลอาจจะด้วยคำพูดด้วยการกระทำอะไรก็ได้ที่เขาแสดงออกแล้วมันทำให้คุณรู้สึกกลัวแต่ไม่ว่ายังไงเขาก็ยังไม่ปล่อยไม้เท้านี่เลยเขาก็ยังยึดถือไว้และคิดไว้ยิ่งถูกทำให้รู้สึกผิดหวังคุณก็ยังมีความรู้สึกว่าเขายังเป็นคนที่ใช่อยู่นั่นเองไม่แน่อาจจะเป็นสลับกันก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอาจจะเป็นใครก็ได้ในที่นี้แต่ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในระหว่างคน2คนในที่นี้นะคะคุณค้นพบแล้วสิ่งที่คุณอยากได้เหลือเกินสิ่งที่คุณปรารถนาเด็กถือเหรียญมั้ยเขาถือเหรียญไว้เขาค้นพบประคองเอาไว้คิดว่าในอนาคตนั้นมันจะเป็นสิ่งที่เข้ามาเติมเต็มหัวใจของตัวเองทีนี้ไพ่ต่อไปคือไพ่เอฟถึงแล้วทำไมคุณถึงไม่หยุดเพราะว่าคุณได้ไพ่ชาริออตและราชาถือถ้วยยังไงคุณก็จะบุกตะลุยฝ่าด่านอะไรของคุณก็ตามอาจจะเป็นการดื้อดึงดันทุรังก็ได้ที่จะทำมันเพราะคุณชอบเขาเหลือเกินค่ะราชาถือถ้วยชอบคนคนหนึ่งเหลือเกินอยากจะดูแลอยากจะเอาใจใส่ take care and treat เขาเอฟเห็นไพ่เขาเอฟถึงเข้าใจว่าทำไมคุณถึงอยากทำอย่างนั้นให้ดูไพ่นี้ก่อนชาริออตยังไงก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลยังไงก็อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อเขาอยากจะพิสูจน์ตัวตนหรืออะไรก็ตามอยากดูแลเขาห่างๆก็ได้ขอเพียงนิดนึงที่ได้ปกป้องเขาที่ได้มีส่วนสร้างความสุขให้เขาสักนิดสักเล็กน้อยก็ยังดีคุณเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้เรามาดูในจิตใจของคุณล่ะเป็นยังไงเดอะมูนราชาถือไม้เท้า4ไม้เท้าแล้วก็3เหรียญเอฟคิดว่าคุณมีความคลุมเครืออยู่ในใจน่าจะเป็นอะไรอาการกลัวอยู่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะว่าไพ่ใบต่อไปต่อจากไพ่เดอะมูนไพ่ประจันก็คือไพ่ราชาถือไม้เท้านั่นคือความมีแพชชั่นความรู้สึกว่าสิ่งนี้ใช่และได้ไพ่4ไม้เท้าและ3เหรียญขึ้นมาแน่นอนว่าคุณนั้นต้องการสิ่งนี้และคุณรู้ว่าจะทำยังไงคุณจะพยายามทำมันด้วยเพราะราชาถือไม้เท้าไม่ใช่แค่คิดเขาทำเขาลงมือทำเป็นไพ่ของการทำงานนักสู้หรืออะไรสักอย่างเป็นไพ่ของธาตุไฟคนที่จะสร้างสรรค์อะไรก็ตามในที่นี้คือความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่ใบต่อไปคือไพ่4ไม้เท้าคุณต้องการให้คนคนนี้อยู่ในชีวิตของคุณคนคนนี้เป็นที่รักค่ะเพราะว่าคุณมโนไปแล้วล่วงหน้าแล้วว่าคนนี้แหละคือคนที่จะอยู่ในอนาคตชีวิตของคุณเพราะว่ามีไพ่3เหรียญมันไม่ใช่เชิงมโนแต่มันเป็นการวาดมันยิ่งกว่าคำว่าวาดฝันนะคะมันเป็นการวางแผนใช้คำนั้นดีกว่าคุณวางแผนเอาไว้แล้วว่าอยากมีเขาในชีวิตและคุณจะพยายามทำมันให้สำเร็จด้วยไพ่ราชาถือไม้เท้าคนนี้เขามีแพชชั่นและเขาจะทำสิ่งนั้นงานการสิ่งใดก็ตามที่คนคนนี้อยากจะทำย่อมสำเร็จเพราะเขาเป็นนักลงมือทำทั้งคิดและก็ลงมืออาสี่ไม้เท้าขึ้นมาและ3เหรียญนี่คือการวางแผนคิดทบทวนและประชุมถ้านี่มันคือสิ่งที่อยู่ในใจแสดงว่าคุณประชุมกับตัวเองคุณตกลงกับตัวเองวางแผนอะไรแล้วว่าอยากจะมีคนคนนี้ในชีวิตคนคนนี้จะต้องใช่แน่นอนใช่คนที่
คุณตามหาอะไรมานานแสนนานแน่นอนคุณคิดอย่างนั้นทีนี้มาดูในอนาคตของคุณดอกว่าคุณเป็นยังไง9ถ้วยค่ะคุณต้องการคนคนนี้บ้างอามากคนคนนี้คือคนที่เติมเต็มใจของคุณและคุณจะทั้งพยายาม7ดาบและ7ไม้เท้าเข้ามา7ดาบไพ่มันไม่มีไพ่ใบไหนที่ร้ายกาจจริงจังเพราะว่าไพ่7ดาบอาจจะแปลว่าการแอบทำอะไรลับหลังแต่ก็แปลว่าแอบวางแผนเอาไว้ได้เช่นเดียวกันเพราะไพ่ใบนี้ไม่ใช่อะไรที่ร้ายกาจเพราะเอฟขอขยายความว่า7ดาบคืออะไร7ดาบคือการทำงานค่ะ8เหรียญการทำงานการลงทุนการเอาใจใส่ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองในที่นี้คุณเอาใจใส่ต่อคนที่คุณปรารถนาและมีความรักให้กับเขา9ถ้วยคุณมีความต้องการสิ่งนี้คือความรู้สึกว่าเติมเจอสิ่งที่เติมเต็มและพึงพอใจก็ได้หรืออาจจะรู้สึกว่ารู้ว่าสิ่งใดที่ตนต้องการและพยายามทำให้ได้มันขึ้นมาเพราะว่าไพ่7ไม้เท้าแม้ว่าจะเหนื่อยยากจะถูกปิดกั้นจะต้องพิสูจน์อะไรก็ตามแต่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะทำต้องการพิสูจน์อะไรกับคนคนนี้สักอย่างและมีการวางแผนในใจไพ่7ดาบนี่อาจจะเป็นไพ่ของนักต่อรองแล้วไม่ยึดหรืออะไรอย่างนั้นก็ได้แต่ในที่นี้น่าจะแปลว่าการวางแผนอะไรสักอย่างเพื่อจะพิสูจน์อะไรสักอย่างเพราะว่าไพ่8เหรียญเข้ามาการลงทุนการค่อยๆทยอยคุณอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ไปให้เขาเจอหน้าไปให้เขาเจอหน้าอาจจะแบบไม่บ่อยแต่ว่าไปทุกวันสม่ำเสมออย่างนี้นะคะอาจจะเป็นอย่างนั้นมันคือการวางแผนอะไรสักอย่างเอฟไม่เข้าใจแต่นี่คือการวางแผนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีคุณต้องการดูแลเอาใจใส่คนคนนี้เพราะว่าไพ่ต่อไปคือไพ่ของราชาถือเหรียญสายเปย์อะไรอย่างนั้นก็ได้เอฟชอบอ่านราชาถือเหรียญว่าเป็นคนที่มั่นคงในจิตใจรู้สิ่งที่ตัวเองต้องการและรู้ว่าตัวเองควรทำอะไรและต้องเป็นสิ่งไหนเพื่อให้ได้มาราชาถือเหรียญคนนี้ทบทวนกล้าหาญแล้วก็รู้แน่ในใจของตัวเองแล้วว่าต้องทำยังไงตัวเองถึงจะสำเร็จนะคะแล้วเขาจะทำสิ่งนั้นนั่นก็คือเอาใจใส่ดูแลคนคนนี้นั่นเองทีนี้เรามาดูต่อเอฟเปิดไพ่ของคนคนนั้นที่คุณชอบอยู่เขาเป็นยังไงเขาเคยเจอเหตุการณ์อะไรมาในอดีตที่เขายังเศร้าเสียใจอยู่ค่ะและเขาเหมือนตั้งมาตรฐานในตัวเองเป็นสิ่งที่ยึดมั่นอยู่ในใจของตัวเองแล้วว่าสิ่งใดที่จะเข้ามาต่อจากนี้จะต้องเป็นสิ่งที่ดีต่อชีวิตของตัวเองจริงๆเป็นความรักจริงๆเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ใจจริงๆถ้าใครเข้ามาแล้วทำให้เขาเสียใจอีกเช่นที่เขาเคยเจอเขาจะตัดจบและไม่เริ่มเลยไม่เริ่มตั้งแต่แรกเลยนะคะคนคนนี้เขาคือราชินีถือดาบผู้ที่มีความชัดเจนแล้วในตัวเองแล้วว่าสิ่งใดที่ตัวเองไม่ต้องการและตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นสิ่งนั้นตัวเองนั้นคู่ควรกับสิ่งใดราชินีถือดาบคนนี้จะไม่เริ่มอะไรก็ตามที่เคยทำให้เขาเจ็บปวดในอดีตถ้าเขารู้สึกถึงความเขาเรียกอะไรสิ่งที่มาสะกิดใจเขาแม้เพียงเล็กน้อยที่เขาอาจจะเคยเจอในอดีตในที่นี้อาจจะสลับกันอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำเองก็ได้ที่เคยเป็นอย่างนี้แล้วคิดแล้วว่าต้องการความสัมพันธ์ที่ดีอย่างแท้จริงคุณตั้งมาตรฐานตัวเองขึ้นมาใหม่แล้วคุณไม่อยากจะเสียเวลาไปกับความสัมพันธ์ที่มันไม่แน่นอนที่ทำให้คุณเศร้าเสียใจอีกแล้วการที่ต้องเป็นตัวเลือกอะไรอย่างนั้นคุณจะไม่เอาแล้วคุณจะตัดตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทีนี้คุณต้องการคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้ต้องการคนที่เป็นความรักต้องการคนที่เป็นโซเมทจริงๆ2ถ้วยและ The Hierophant คนที่จะเข้ามาคุ้มครองปกป้องและเป็นความสัมพันธ์เป็นคอมมิตเมนต์ที่ยืนยาวนะคะคนที่มองเห็นอนาคตร่วมกันเป็นลองเทอมเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นไปในด้านที่จะนำไปสู่การแต่งงานอย่างนั้นก็ได้เอฟคิดว่าเธอคิดเหมือนกับคุณแต่คุณอาจจะแสดงออกในตอนแรกทำให้เธอรู้สึกไม่เชื่อใจไม่แน่ใจอย่างนั้นก็ได้ทีนี้มาดูต่อทำยังไงจะได้คบกันจะได้เจอกันหรืออะไรทำยังไงจะเกิดความสัมพันธ์ขึ้นเอฟเปิดได้ไพ่7 ดาบราชินีถือไม้เท้า8ดาบและก็ The Empress เอฟคิดว่าเขาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่อนด้อยไปกว่าคุณในเชิงของนักเป็นการเป็นนักวางแผนเขาเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเขาเป็นราชินีถือไม้เท้าคนที่มีแพชชั่นในตัวตนเช่นเดียวกับคุณได้ราชาถือไม้เท้าใช่ไหมค
คุณไม่ใช่คนเดียวที่เป็นนักวางแผนเธอเป็นเช่นเดียวกันค่ะเป็นคู่ที่เสมอกันมากๆเลยราชินีถือไม้เท้าเธอก็ทำเช่นเดียวกันแต่เธอจะเป็นในเชิงยังไงดีล่ะราชามักจะเป็นฝ่ายเข้าหามากกว่าราชินีจะเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องเข้าหาใครเธอนั่งอยู่ในที่ของเธอเธอมีความสุขเธอมีแพชชั่นเธอมีงานเธอมีสิ่งที่ต้องทำเธอมีแพชชั่นประจำตัวของเธอเช่นเดียวกันว่าเธอจะเป็นสิ่งไหนและเมื่อมันไม่ได้เดือดร้อนใครเธอจะเป็นสิ่งนั้นต่อไปอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้เธอก็ไม่ได้วางแผนอะไรหรอกแต่เธอรู้ว่าใครก็ตามที่เข้าหาเธอแบบไหนอะไรยังไงต้องการอะไรอย่างนี้นะคะเธอเป็นคนที่รู้ว่าใครมาแบบไหนมาไม้ไหนอะไรยังไงก็ได้เธอเป็นเช่นนั้นเพราะเคยเจอเหตุการณ์อะไรมากมายคนนี้เป็นคนฉลาดและรู้ตัวว่าต้องทำตัวยังไงทีนี้เธอมีแปดดาบขึ้นมาเธออาจจะกำลังอยู่ในสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่ทำให้เธอเสียใจที่ทำให้เธอเสียใจและหลุดพ้นมาไม่ได้เอฟคิดว่าเมื่อความสัมพันธ์นี้มันจะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อคุณเคลียร์ให้ชัดเจนกับอะไรสักอย่างที่เธอรู้สึกตะหงิดใจว่าความสัมพันธ์นั้นมันอาจจะไม่เป็นไปในเชิงที่ปลอดภัยกับเธออย่างนั้นนะคะเอ็กคิดว่านะจนกว่าคุณจะเคลียร์ได้จนกว่าคุณจะเคลียร์7ความเป็น7ดาบของคุณความเป็น8ดาบของคุณอะไรอย่างนี้และชัดเจนต่อเธอว่าคุณเอ็กไม่รู้จะใช้คำไหนดีในการอธิบายนี่คือไพ่ The Empress เธอสมควรได้รับอะไร The Empress เธอรู้คุณค่าของตัวเองชีวิตเธอในอนาคตนั้นจะราบรื่นและอุดมสมบูรณ์คนนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเธอรู้แล้วว่าเธอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เธอมีสิทธิ์ได้รับสิ่งนี้เธอควรค่าแก่สิ่งนี้เมื่อเธอรู้อย่างนั้นแล้วเธอจะไม่ยอมลดมาตรฐานอะไรลงไปเลยเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอไม่ชอบใจในสิ่งใดเธอจะพูดและเธอจะไม่เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอถูกคุกคามอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเคลียร์ตัวเองและสร้างความมั่นใจให้กับเธอว่าคุณเป็นราชาถือถ้วยและราชาถือเหรียญคนนี้คนที่จะสามารถดูแลเธอได้คนที่ตั้งใจดูแลเธออย่างแท้จริงโดยไม่หวังสิ่งใดโดยไม่มีกิเลสตัณหาอะไรอย่างนั้นก็ได้มาเจือปนเพราะเธอต้องการสิ่งนั้นราชจักรพรรดินีต้องการสิ่งนั้นและคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นค่ะเพราะว่าเมื่อคุณทำสิ่งนั้นแน่นอนว่าเธอจะให้ความรักต่อคุณเพราะว่านี่คือไพ่ของความรักตัวแทนของความรักเทพพระศุกร์หรือเทพวีนัสนั่นเองเป็นไพ่จักรพรรดินีคนนี้ทีนี้เรามาดูต่อแล้วเมื่อเจอกันเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ต้องพิสูจน์ตัวตนเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่ขัดแย้งอะไรกันอะไรก็ได้แล้วมันเคลียร์ถ้ามันมีความสัมพันธ์ไปมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเลยเพราะว่าได้ไพ่ราชาถือเหรียญ8เหรียญจักรพรรดิไพ่จักรพรรดิมาแล้วก็ Eight of Cups 1ถ้วยนะคะมันคือการเริ่มต้นที่มั่นคงที่จะนำไปสู่การเป็นคอมมิตเมนต์การเป็นครอบครัวที่อบอุ่นในอนาคตคุณเป็นราชาถือเหรียญอีกแล้วเอฟคิดว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่พยายามมีความสัมพันธ์มากกว่าดูแลเอาใจใส่อีกฝ่ายหนึ่งมากๆและเมื่อมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นมันจะทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแน่นแฟ้นเป็นการเป็นครอบครัว10เหรียญขึ้นมา Empress Emperor ไพ่ของคู่ความเป็นคู่กันEmperor Emperor ราชาและราชินีถือไม้เท้าคนที่มีแพชชั่นเสมอกันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่จะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่มั่นคงในอนาคตและเติมเต็มความสุขให้แก่การเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะนี่คือการเริ่มต้นอย่างแท้จริงและช่วงแรกมันก็อาจจะยากเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่มันหายากและสิ่งที่มันมีค่าเอฟคิดว่านะมันจะได้มาอย่างยากลำบากเสมอ
นั่นแหละเป็นสิ่งที่ปกติบนโลกใบนี้ทรัพยากรอะไรก็ตามที่หายากและแสนมีค่ามันก็จะต้องผ่านความยากลำบากในการหามาและนี่เอฟคิดว่าคุ้มค่าที่จะได้มาที่จะได้คนคนนี้มาเป็นคนที่รักเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอ็มเพรสคนนี้จะให้เขาเรียกอะไรจะให้การเติมเต็มความสุขให้แก่คุณเพราะเธอรู้ว่าวิธีให้ความรักต่อคุณคืออะไรต้องทำยังไงกำลังใจสามารถให้คนอื่นได้ยังไงเป็นแสงสว่างให้คนอื่นได้ยังไงแต่การที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณต้องทำให้เธอรู้สึกว่าเธอคุ้มค่าที่จะทำสิ่งนั้นนะคะทีนี้เรามาดูไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้ชาวธาตุน้ำบ้างสื่อสารออกไปค่ะสื่อสารออกไปการสื่อสารนั้นจะเป็นการเพาะปลูกสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นจะทำให้ความฝันจะทำให้สิ่งที่คุณหวังนั้นเป็นจริงไพ่ของการสื่อสารคนนี้8ไม้เท้าการส่งนกเหยี่ยวไปนั่นคือการสื่อสารการสื่อสารที่ดีการแสดงออกที่ดีจะเป็นการเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดีค่ะ7เตรียมนี่คือการเก็บเกี่ยวสิ่งที่ตัวเองได้ปลูกลงไปคนนี้มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองเอฟคิดว่าความรักที่ดีมันเริ่มต้นจากจุดนี้แล้วการเพาะอะไรดีๆนั่นแหละคุณค่อยๆลงเมล็ดพันธุ์คุณค่อยๆหว่านปุ๋ยคุณค่อยๆรดน้ำคุณไม่ต้องใส่อะไรให้มันมากมายหรือเทน้ำลงไปทีเดียวอะไรให้มันมากมายแต่คุณค่อยๆทำมันอย่างสม่ำเสมอแล้วเมื่อเกิดสิ่งนั้นขึ้นมามันจะเกิดการไว้เนื้อเชื่อใจว่า มันจะเกิดการไว้เนื้อเชื่อใจขึ้นมาว่านี่คือจุดเริ่มต้นของความรักจริงๆนะแล้วสิ่งที่คุณฝันเอาไว้7ถ้วยมันจะกลายเป็นจริงขึ้นมาความรักความสุขอะไรของคุณการเติมเต็มชีวิตมันจะเกิดขึ้นมาและละทิ้งความเป็นอีโก้หรือแผนการอะไรที่มันเป็นการเหมือนเล่นเกมในความสัมพันธ์ให้ละทิ้งไปนะคะละทิ้งอีโก้ละทิ้งความดึงดันในตัวตนอะไรสักอย่างของตัวเองว่าไม่หรอกฉันไม่ทำสิ่งนั้นอะไรเหมือนกับยึดศักดิ์ศรีของตัวเองไว้เกินไปเอฟคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นความมีอีโก้นะคะแล้วก็ไม่ว่ายังไงคุณก็ชอบเขาอยู่ดีไม่ว่ายังไงคุณก็ตัดใจจากเขาไม่ได้ถ้าเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็ลองดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อมันมีผลสำเร็จออกมาแล้วเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสุขที่แสนดีที่น่ารักอะไรอย่างนั้นเอ็กคิดว่าคุณจะรู้สึกว่าคุ้มค่าเหลือเกินที่ได้มันมานะคะชาวธาตุน้ำเอ็กสำหรับวันนี้เอ็กขอทำนายให้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเดือนหน้าไม่ใช่เดือนหน้าสักวันที่20เดือนนี้เอ็กจะมาทำนายให้ใหม่ขออภัยที่มาช้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า